แชมป์ออเคสตราที่จ่าอัชวินหนุ่มอีสานอินดี้ซิงเกิลใหม่ไฟหน้าเธอจังหวะโจ๊ะจากดีกรีแชมป์ออเคสตราเยาวชนโลกที่จ่าอัชวินสู่ลูกทุ่งหนุ่มอีสานอินดี้กับผลงานซิงเกิลใหม่ไฟหน้าเธอจังหวะโจ๊ะโจ๊ะสนุกสนานจากแชมป์ออเคสตราเยาวชนโลกสู่นักร้องลูกทุ่งอีสานอินดี้ที่จ่าอัชวินเด็กหนุ่มจากจังหวัดศรีสะเกษผู้คร่ำวอดในเส้นทางดนตรีคลาสสิกเริ่มต้นด้วยการเข้ามาเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือทำงานในกองทัพเรือปัจจุบันรับราชการอยู่ที่สำนักการสังคีตกรมศิลปากรดีกรีแชมป์ออเคสตราเยาวชนโลกที่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรียก้าวสู่การเป็นนักร้องลูกทุ่งอีสานอินดี้ในสังกัดค่ายทองหล่อเรคคอร์ดทั้งยังมีความสามารถในการเขียนเพลงเนื้อร้องทำนองและเรียบเรียงดนตรีเองทั้งหมดโดยมีผลงานเพลงอาทิออกไปจากชีวิตของอ้ายสังคนที่ตัวและผลงานซิงเกิลล่าสุดไฟหน้าเธอได้โปรดิวเซอร์มือทองบ๊อบบี้วง 3.50 มาช่วยโปรดิวให้นอกจากนี้พี่จ่าอัชวินยังกำกับ MV เพลงนี้เองด้วยโดยพี่จ่าอัชวินเผยว่าผมเป็นเด็กบ้านนอกคนหนึ่งมาจากจังหวัดศรีสะเกษครับมีโอกาสมาสอบเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือได้รับราชการอยู่กองดุริยางค์ทหารเรือล่าสุดย้ายมาสังกัดที่กรมศิลปากรรับราชการและทำงานอยู่ในวงการดนตรีเหมือนเดิมก่อนหน้านี้เรียนดนตรีคลาสสิกเครื่องดนตรีที่เล่นคือเชลโลที่คล้ายๆไวโอลินในวงออเคสตราเคยประจำอยู่วง Bangkok Symphony Orchestra ด้วยก็คลุกคลีในทางดนตรีคลาสสิกเคยได้แชมป์ออเคสตราเยาวชนโลกที่ประเทศออสเตรียเมื่อปี59เดินทางบนเส้นทางดนตรีมาตลอดและเมื่อก่อนเป็นนักดนตรีแบ็กอัพให้กับศิลปินหลายท่านในประเทศส่วนใหญ่ทำงานอยู่เบื้องหลังมาตลอดผมเป็นคนอีสานก็จริงแต่ไม่เคยได้ร้องเพลงอีสานมาก่อนเลยมีช่วงหนึ่งแต่งเพลงและอัดเดโมไว้อยากจะหาคนร้องเพื่อนๆก็ลงความเห็นว่าให้เราร้องเองเลยก็เลยได้เป็นนักร้องมาจนถึงทุกวันนี้ไม่คิดว่าตัวเองจะมาร้องเพลงอีสานรู้สึกว่าตัวเองร้องเพลงไม่เพราะเลยไม่กล้าที่จะร้องพออัดเสียงมามิกซ์กับดนตรีทำไมเสียงมันพอฟังได้ร้องเองก็ได้ล่าสุดตอนนี้มีผลงานซิงเกิลที่3แล้วครับชื่อเพลงว่าไฟหน้าเธอที่มาของเพลงนี้ตอนนั้นช่วงก่อนโควิดผมเจอรุ่นน้องมานั่งทานข้าวกันที่ลานเบียร์เมเจอร์ผมก็ทำลานเบียร์กับเพื่อนๆอยู่ด้วยแล้วน้องๆในกลุ่มก็ใส่เสื้อสายเดี่ยวมาเฮ้ยทำไมไฟหน้าเพื่อนเธอมันใหญ่จังเลยหัวเราะเหมือนเป็นการแซวๆขำๆกันในกลุ่มตามประสาพี่น้องจริงๆแล้วเราไม่ได้เป็นคนแบบนั้นเลยแต่มันโดดเด่นเกินไปก็เลยหันไปถามน้องไฟหน้าเธอบึ้งจริงๆก็เลยเอาคำนี้มาแต่งเป็นเพลงแต่จริงๆมันก็คือไฟหน้ารถอยากจะสื่อสารไปทางนั้นมากกว่าแต่มันก็กลับเข้ามาทางนี้อยู่ดีทุกคนก็เลยชอบสนุกดีนะจริงๆจะปล่อยเพลงช่วงก่อนโควิดเพลงนี้ทำมานานมาก2ปีเลยเพิ่งจะได้ปล่อยไปช่วงสงกรานต์โชคดีที่ว่าได้โปรดิวเซอร์พี่บ๊อบบี้ 3.50 โปรดิวเซอร์มือทองที่ทำเพลงให้กับศิลปินหลายท่านแล้วแนวนี้พี่เขาก็ถนัดด้วยพี่เขาช่วยทุกอย่างกล่าวเนื้อทำดนตรีเป็นเพลงสนุกสนานครับปล่อยเพลงไปแล้วช่วงสงกรานต์ได้รับการตอบรับที่ดีครับไปซอยไหนก็เห็นคนเปิดเพลงนี้เต้นกันดีใจครับบางทีก็เขินเขินได้ยินเพลงตัวเองยิ้มและรถแห่เปิดเพลงนี้ทุกคันเปิดไฟหน้าทุกคันครับหัวเราะสุดท้ายฝากแฟนเพลงติดตามพี่จ่าอัชวินศิลปินตัวน้อยๆเด็กหนุ่มจากศรีสะเกษทุกช่องทาง Facebook พี่จ่าอัชวินพี่จ่าอัชวินออฟฟิเชียลแฟนเพจอัชวินขีดล่างออฟฟิเชียลอินสตาแกรมและ TikTok ฝากซิงเกิลไฟหน้าเธอขับรถอย่าลืมเปิดไฟหน้านะครับ
จอมเตะสาวลูกครึ่งกัมพูชาอเมริกันตั้งเป้าคว้าทองในซีเกม2023คาซานเดรนิโคลทัพนักเทควันโดสาวลูกครึ่งกัมพูชาอเมริกันตั้งเป้าคว้าเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาซีเกม2023โดยทัพเคยลงแข่งขันในกีฬาซีเกมให้กับทีมชาติกัมพูชามาแล้ว3สมัยซึ่งเธอก็กวาดมาได้1เหรียญเงินจากปี2019และ2เหรียญทองแดงจากปี2017และ2022ล่าสุดจอมเตะสาววัย24ปีที่จะลงแข่งขันในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน62กิโลกรัมได้ออกมาเปิดเผยถึงเป้าหมายในการแข่งขันซีเกมครั้งที่4ของตัวเองและเป็นการแข่งในฐานะเจ้าภาพว่าเธอต้องการคว้าเหรียญทองมาครองให้ได้ขณะที่เกรกทัพคุณพ่อและผู้ฝึกสอนของคาซานเดรได้ให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมของลูกสาวว่าเธอพร้อมมากสำหรับซีเกมการฝึกซ้อมของเธอดีมากขอบคุณภาพจาก Facebookคาซานเดอร์ทัพ สีมวยไทยเปิดหัวคว้าชัยศึกมวยไทยนานาชาติชิงแชมป์โลกมหกรรมมวยไทยนานาชาติชิงแชมป์โลก2566อีฟมาซีเนียร์เวิลด์แชมเปี้ยนชิพ2023ซึ่งมีนักกีฬาโค้ชและเจ้าหน้าที่รวมกว่า 3,000 คนจาก112ประเทศ5ทวีปทั่วโลกเข้าร่วมชิงชัยเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ30ปีของสหพันธ์สมาคมกีฬามวยไทยนานาชาติ IFMA ที่เซ็นทรัลเวิลด์ไลฟ์ฮอลล์ชั้น8ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ราชประสงค์กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นการชิงชัยในวันแรกไฮไลท์อยู่ที่รุ่น48กิโลกรัมชายรอบแรกรอบก่อนรองชนะเลิศธีระดลศรีสะนอกด่วน99สคสจโต้งปราจีนพบเพนเนบอมาเลี่ยมแก๊ปจากอินเดียปรากฏว่าคู่นี้เป็นทางนักชกไทยที่โชว์ฟอร์มสมราคาต้นตำรับแม่ไม้มวยไทยเดินหน้าออกอาวุธใส่คู่ชกชาวอินเดียไม่ยั้งโดนนับไปถึง3ครั้งก่อนที่กรรมการบนเวทีจะสั่งยุติการชกตั้งแต่ในช่วงปลายยกแรกทำให้ธีระดลผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปอีกคู่ในรุ่น67กิโลกรัมชายรอบแรกนรินทร์วงละครแรมโบ้เพชรปตอผ่านเข้ารอบ2ได้เช่นกันหลังส่งโจนาธานมอเรียสจากบราซิลลงไปกองกับพื้นตั้งแต่ยกแรกจนกรรมต้องยุติการชกไปอีกคู่ทำให้นรินทร์ผ่านเข้ารอบ2ต่อไปส่วนผลคู่อื่นๆรุ่น48กิโลกรัมชายซาลิลซาเมตโอรุกตุรกีชนะคะแนนอัลมัวตาฟาคามิลอิรักรุ่น51กิโลกรัมชายเจินลิวไต้หวันชนะผ่านอเลซิโออันเจโลอันชิเนลลี่อิตาลีรุ่น 63.5 กิโลกรัมชายลาซาโลเคอร์ดี้ฮังการีชนะคะแนนลูคัสแมนดิเนกสโลวาเกียคามิโลโรดิเกวสโคลัมเบียชนะคะแนนเปโดรเอเลียสมาโรกินฮิเกราเม็กซิโกเซอร์คันคอปตุรกีชนะคะแนนเอเมียตาคีอันล่าอิรักอาชิโรบิเน่ฝรั่งเศสชนะคะแนนไลนัสไบลันเดอร์สวีเดนนูรีดีนซัมเมอร์ UAE ชนะผ่านพลัชชักมาบังกลาเทศรุ่น67กิโลกรัมชายราชิดฮัมซาโมร็อกโกชนะคะแนนอับดุลมูอิสอินโดนีเซียนอร์เบิร์ตอัตติลาฮังการีชนะคะแนนมิฮาอิลคอสตานออยอโปรตุเกสซาโซวอลคาปิสโลวีเนียชนะคะแนนมาเตอุสยานิกโปแลนด์มาเซลไซเยอรมันชนะผ่านฮาคิมบาสวิตเซอร์แลนด์คาริมอฟคาริมจอนอุซเบกิสถานชนะคะแนนเจสันคุณนิวซีแลนด์ดีมอสเอซิมาโคปูลอสกรีซชนะคะแนนฮาเวียเซกูราซาเอฟสเปนคิริลโคมูตอฟชนะคะแนนเจราโดจาอีซาวดิวาโรซาสรุ่น71กิโลกรัมชายมาริลินวัตตันแอฟริกาใต้ชนะผ่านยูซัฟฮาซานบาเรนนูมเบียอาลีอ
ไอวอรี่โคสต์ชนะผ่านราหูนราเมสอินเดียคูอาดิโอคาปิทีเบอีฟโจเอลไอวอรี่โคสต์ชนะผ่านฮาเชมจาโกรีทศพลเสาพะเนาไทยชนะผ่านมักสตามูราดอาลีเยฟเติร์กเมนิสถานรุ่น75กิโลกรัมชายดิดิเยโฟโนฟอสซูโอแคมารูนชนะผ่านโอมาอาวัตซานบาเรนเมเมตอาลีเมริกตุรกีชนะผ่านโอมาซอมฝรั่งเศสรุ่น91กิโลกรัมชายโฮเจลีเกาหลีใต้ชนะผ่านโรมังโรแบร์รุ่น48กิโลกรัมหญิงเชอรีหวยหญิงสิงคโปร์ชนะผ่านจินนี่เหงียนสหรัฐอเมริกาเอสกี้ยิลมาสตุรกีชนะคะแนนอาเตฟมูฮัมมาดีอิหร่านรุ่น54กิโลกรัมหญิงสุธาทิพย์